สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเอพิโซด5กันแล้วนะคะก็ยังอยู่คงอยู่ที่บทที่1นะคะบทที่1เราน่าจะอยู่ประมาณสักเอพิโซด6หรือ7นะคะน่าจะอีก2ครั้งหมดนะคะวันนี้ก็จะเกี่ยวเรื่องของความเครียดนะคะแล้วก็ค่ามอนดูรัสนะคะเราก็จะมาเรียนกันเลยค่ะก่อนอื่นอาจารย์ก็จะพูดเรื่องของค่าความเครียดก่อนหรือว่าค่าสเตรนนะคะความเครียดเนี่ยนะคะมันก็จะล้อกับหน่วยแรงนะคะล้อยังไงก็คือมันจะมีความเครียดตั้งฉากและก็ความเครียดเฉือนนะคะซึ่งหน่วยแรงตั้งฉากเราก็มีไอ้หน่วยแรงเราก็จะมีหน่วยแรงตั้งฉากกับหน่วยแรงเฉือนใช่ไหมคะความเครียดก็จะเหมือนกันนะคะจะมี2อันเนี้ยเหมือนกันนะคะความเครียดนี่คืออะไรก็คือเวลาเราออกแรงกับวัตถุเนี่ยวัตถุก็จะเกิดหน่วยแรงข้างในถูกต้องไหมคะอันนี้เราเรียกว่าไม่ใช่ก่อนหน้านี้ที่เราเรียนมานะคะก่อนหน้านี้ที่เราเรียนมานะคะหน่วยแรงคืออะไรนะคะหน่วยแรงก็คือเมื่อเราออกแรงกระทำกับวัตถุเนี่ยวัตถุก็จะเกิดแรงข้างในตัวมันเราเรียกว่าหน่วยแรงนะคะแต่มันยังมีอีกอย่างนึงที่เกิดขึ้นก็คือวัตถุพอมันถูกแรงกระทำแล้วมันก็จะเสียรูปอาจจะมีการหดการขยายการเซอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันอันนี้แหละค่ะที่ไอการเสียรูปของมันเนี่ยมันก็คือความเครียดของมันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นความเครียดนี่จะเกี่ยวข้องกับการเสียรูปนะคะเรามาดูสไลด์ต่อไปนะคะความเครียดก็ประกอบด้วย2อย่างที่อาจารย์บอกก็คือมีความเครียดตั้งฉากกับความเครียดเฉือนนะคะเรามาดูอันแรกก่อนก็คือความเครียดตั้งฉากนะคะความเครียดตั้งฉากเนี่ยนะคะจะสัมพันธ์กับหน่วยแรงตั้งฉากขอโทษทีพอดีมีเด็กมาเซ็นเอกสารเรามาดูต่อนะคะความเครียดตั้งฉากเนี่ยนะคะก็มันก็จะสัมพันธ์กับหน่วยแรงตั้งฉากนะคะสมมุติว่านิสิตมีวัตถุนะคะรูปสีดำๆนี่ก็วัตถุนะคะยึดอยู่กับพื้นนะคะวัตถุก้อนนี้ก็ถูกดึงนะคะถูกดึงด้วยแรงคิวจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแน่นอนวัตถุถูกดึงด้วยแรงคิวเนี่ยวัตถุจะต้องมีการยืดตัวออกนะคะสีน้ำเงินตรงนี้ก็คือการยืดตัวออกของมันนะคะมันจะยืดตัวออกเท่ากับตัวนี้ตัวใหม่สัญลักษณ์ตัวใหม่เราเรียกว่าโรแล้วกันนะคะมันเรียกว่าโรนะคะตัวโรนะคะเดิมเนี่ยวัตถุยาว L พอมันยืดตัวออกมันก็จะยาวเท่ากับ L บวกโรนะคะเพราะฉะนั้นการยืดตัวของมันเนี่ยเราจะให้เป็นบวกเนาะความเครียดตั้งฉากก็จะเหมือนกับหน่วยแรงเลยนะคะมีทิศทางด้วยนะคะถ้ามันยืดออกเราจะเรียกว่ามันเป็นบวกนะคะทำนองเดียวกันวัตถุเดิมเลยนะคะอาจารย์เอาแรงเดิมนั่นแหละแต่ว่าเป็นแรงอัดนะคะแรงอัดก็คือคิวอัดนะคะอัดมันเข้านะคะวัตถุก็จะหดตัวลงวัตถุเคยเดิมเนี่ยยาว L นะคะต่อมาก็หดตัวเข้าเท่ากับรูนะเพราะฉะนั้นความยาวเดิมของมันจะเท่ากับ L ลบรูแล้วจะสั้นลงนะคะเพราะเขาก็เรียกว่ามันหดตัวลงนะคะถ้าทางเครื่องหมายที่เราให้มันก็จะเป็นเครื่องหมายลบนะคะความเครียดเนี่ยความเครียดตั้งฉากเนี่ยหรือความเครียดเนี่ยเราเรียกว่า strain นะคะหรือ normal strain นะคะตั้งฉาก normal strain นะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันจะมีค่าคือเขานิยามว่ามันคือเอาความยาวที่เปลี่ยนแปลงไปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยหารด้วยความยาวเดิมเราจะเรียกว่าค่าสเตนนั่นก็คือโลส่วน L นะคะถ้ามันเป็นลบก็คือมันหดถ้ามันเป็นบวกก็คือมันยืดแค่นั้นเองนะคะเพราะนั้นมันจะเห็นไหมมันจะมีสัมพันธ์กับแรงตั้งฉากนะคะทีนี้เรามาดูหน่วยแรงตั้งฉากกับความเครียดตั้งฉากเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงนะคะเรามาดูรูปนี้นะคะรูปนี้นะรูปนี้อาจารย์มีวัตถุอยู่อันหนึ่งแล้วอาจารย์ก็เอามาดึงให้คุณดูมันก็เกิดหน่วยแรงตั้งฉากขึ้นข้างในมันเกิดแรงมันต้องเกิดหน่วยแรงตั้งฉากนะคะถ้าเราดึงมันอย่างนี้นะคะเวลาดึงเราก็ดึงมันด้วยแรงนะคะเวลาเราดึงมันปุ๊บเนี่ยนะคะเราก็ทำการวัดการยืดตัวของมันแล้วค่อยๆแรงเพิ่มค่อยๆเพิ่มแรงเพิ่มขึ้นนะคะเริ่มจาก0คือไม่ดึงแล้วก็1 2 3ไปเรื่อยแรงก็เพิ่มขึ้นเมื่อแรงเพิ่มขึ้นระยะยืดของไอ้วัตถุก้อนนี้ก็จะเพิ่มขึ้นตามนะคะแล้วก็เก็บค่าระหว่างแรงกับระยะยืดที่มันเป็นคู่กันสมมุติว่าแรง10ยืดเท่าไหร่แรง20ยืดเท่าไหร่แรง30ยืดเท่าไหร่นะคะค่าพวกนี้เราก็มาพอตกราฟกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับระยะยืดพอตไปเรื่อยๆจนกระทั่งวัตถุขาดเห็นมั้ยคะ
กราฟตัวนี้แหละค่ะที่เป็นตัวบอกความสัมพันธ์ระหว่างแรงที่เกิดขึ้นกับระยะยืดนะคะถ้าเอาแรงไปหารด้วยพื้นที่ A มันก็คืออะไรคะคือสเตทหรือหน่วยแรงตั้งฉากนั่นเองนะคะและถ้าเอาระยะยืดหารด้วย L ก็คือค่าโลหารด้วย L เนี่ยมันก็คือค่าสเตนหรือค่าความเครียดตั้งฉากนั่นเองนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะนะคะเพราะนั้นเห็นไหมคะไอ้ตัวนี้ก็คือแรงต่อหน้าตัดนะคะแรงต่อหน้าตัดก็คือสเตทนะคะแล้วก็ระยะยืดต่อความยาวเดิมก็คือสเตนนะคะเพราะนั้นก็จะได้กราฟลักษณะเดียวกันเพราะเราเอาค่าคงที่มาหารมันก็จะไม่ได้เพียงแต่ค่ามันจะไม่ตรงนี้มันจะเปลี่ยนไปเท่านั้นเองนะคะแต่ก็ได้กราฟรูปเดิมนะคะเห็นไหมคะเนี่ยคือความสัมพันธ์ของมันจะเป็นกราฟรูปนี้นะคะออกแรงมากก็ยืดมากออกแรงน้อยก็ยืดน้อยนะคะในทำนองเดียวกันการเอาวัตถุมากดก็เหมือนกันมันก็จะเหมือนกับการดึงก็จะสามารถสร้างความสัมพันธ์แบบนี้ได้นะคะเราไปดูที่สไลด์ต่อไปนะคะแล้วไอ้ความเครียดเฉือนคืออะไรตะกี้นี่ความเครียดตั้งฉากนะคะคุณดึงเท่าไหร่คุณก็ยืดออกเท่านั้นคุณกดเท่าไหร่มันก็หดลงเท่านั้นนะคะเพราะนั้นอันนั้นคือความเครียดตั้งฉากเรามาดูความเครียดเฉือนความเครียดเฉือนเนี่ยเรามีวัตถุอยู่อันนึงยื่นออกมาจากผนังนะคะวัตถุนี้นะคะยื่นออกจากผนังนะคะคุณเอาแรงคิวกดที่ปลายของมันนะคะปลายวัตถุนี้วัตถุมันก็จะเซลงมาตามแรงคิวเส้นเบาปะคือการเซของมันนะคะเซเข้ามาเท่ากับเท่าไหร่อาจารย์ใช้สัญลักษณ์โลเหมือนกันแต่อาจารย์เติม S เข้าไปนะคะเรียกว่าโล S นะคะ S ตัวนี้พอจะเดาออกไหมว่ามันมาจากเชียร์นะคะวัตถุก็จะเสียรูปไปเท่ากับโล S นะคะวัตถุนี้เนี่ยยาว L ยาว L นะคะเพราะนั้นความเครียดเฉือนก็จะเหมือนกับความเครียดตั้งฉากก็คือการเสียรูปไปต่อความยาวเดิมนะคะก็คือ low S ส่วน L โอเคไหมคะอาจารย์ใช้สัญลักษณ์ใหม่มีค่าเท่ากับไอแรงเฉือนเนี่ยนะคะตัวเนี่ยนะคะตัว E เนี่ยนะคะ S นะคะหน่วยแรงเฉือน S นะคะนะคะเหมือนกันนะคะไอสเตนตะกี้นี้ไม่มีตัว S ต้องตั้งฉากไม่มีแต่ตัวนี้จะต้องมีนะคะเป็นกำกับนะคะทีนี้เรามาดูนอกจากไอค่าเนี้ยมันยังสามารถปกติแล้วเนี่ยอันนี้เป็นระยะทางอันนี้เป็นระยะทางมันจะบอกหน่วยมันจะเป็นระยะทางต่อระยะทางนะคะสมมติว่านี่เป็นเมตรก็เป็นเมตรก็จะเป็นเมตรต่อเมตรนึกออกไหมคะทีนี้ถ้าเราดูเนี่ยจริงๆการเสียรูปแบบเฉือนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นน้อยๆมากนะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นมากมายมันก็เกิดขึ้นไม่เยอะนะเราสามารถจะบอกการเสียรูปมันของในรูปมุมได้ด้วยนะคะอยากให้คุณดูรูปวงกลมนี้ก่อนนะวงกลมนี้สมมติว่าอาจารย์มีวงกลมนี้จุดศูนย์กลางอยู่ตรงนี้รัศมีของมันก็คือ R นะคะวงกลมนี้มีรัศมี R นะคะถ้าอาจารย์ต้องการที่จะหาระยะ arc ตรงนี้ก็คือระยะโค้งตรงนี้ A เนี่ยนะคะอาจารย์ก็จะต้องเอามุมตัวนี้นะคะเห็นไหมคะมุมเซต้ามุมตัวนี้สมมติว่าระยะตรงนี้ arc ตรงนี้ใช่ไหมคะลากมานะคะเนี่ยมุมเซต้านะคะความสัมพันธ์ของ3ตัวนี้ r แล้วก็ค่า arc ตรงนี้แล้วก็เซต้ามันจะมีค่าเป็นอย่างนี้ก็คือมุมเซต้าเท่ากับระยะ a หารด้วย r โอเคไหมคะ r ตัวนี้คือรัศมีนะคะทีนี้คุณเห็นไหมคะว่าอะไรอันนี้คุณดูนะคะถ้าอาจารย์เอานี้เป็นศูนย์กลางของวงกลมเห็นไหมคะอันนี้คือรัศมีเห็นไหมคะเลื่อนถลายลงมาเห็นไหมคะเห็นอะไรไหมเพราะนั้นระยะทางตรงนี้ก็เหมือนค่า a เปรียบเสมือนค่า a นะคะ l ตัวนี้ก็เปรียบเสมือนค่า r เห็นไหมคะระยะทางตรงนี้เปรียบเสมือนค่า a แล้ว l ตรงนี้เปรียบเสมือนค่า r เพราะนั้นเราลองมาดูสิคะอันนี้ก็คือเปรียบเสมือน low s อันนี้ก็เปรียบเสมือน l เห็นไหมคะ low s ส่วน l จริงๆมันเป็นค่ามุมนะคะเพราะว่ามันก็คือมุมเซต้าอาจารย์แทนมันเป็นไหมเป็นมุมแกมมาแกมมานะคะเพราะนั้นเราอาจจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่าไอ้สเตนแบบเฉือนเนี่ยนะคะสเตนนะคะสเตนแบบเฉือนเนี่ยนอกจากจะมีที่มีค่าเท่ากับ low s ส่วน l เนี่ยมันยังเขียนได้อีกแบบหนึ่งก็คืออยู่ในรูปของแกมมาก็คือมุมนะสามารถบอกในรูปของมุมได้นะคะเพราะหน่วยมันจะมีอยู่2แบบ
ก็คือเป็นระยะสุนระยะถ้าเราไม่ได้บอกในรูปของมุมแล้วก็บอกเป็นระยะสุนระยะเมตรต่อเมตรมิลลิเมตรต่อมิลลิเมตรนะคะอีกอย่างนึงเราอาจจะบอกเป็นรูปของมุมเป็นเรเดียนนะคะเป็นมุมนะคะเรเดียนก็อย่างเดียวก็อาจจะมีดีกรีด้วยองศานะคะเป็นองศาก็ได้เป็นเรเดียนก็ได้เพราะมันมีอยู่2ระบบนะคะแปลงกันไปหากันได้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอะไรคะค่าพายเรเดียนนะคะมีค่าเท่ากับ180องศานะคะเพราะฉะนั้นเราก็แปลงหากันได้นะคะพายเรเดียนมีค่าเท่ากับ180องศานะคะเราต่อค่าต่อไปต่อนะคะเพราะฉะนั้นสรุปนะคะความเครียดตั้งฉากคืออะไรนะคะก็คือรูปทางนี้นะคะทางนี้นะคะความเครียดตั้งฉากคือคุณมีวัตถุเอามาดึงหรือมาอัดก็ได้มันยืดตัวออกหรือหดเข้าเท่ากับโลเนี่ยเอาโลไปส่วนด้วย L เดิมของมันนะคะคุณจะได้เป็นความเครียดตั้งฉากเท่ากับโลส่วน L นะคะความเครียดตั้งฉากเนี่ยภาษาอังกฤษบางทีเรียกว่า normal strain นะคะความเครียดเฉือนหรือ shear strain นะคะก็คุณมีวัตถุอยู่คุณผลักมันลงนะคะมันเกิดการเคลื่อนที่ลง low S นะคะความยาวเดิมของมัน L นะคะเพราะฉะนั้นความเครียดเฉือนของมันจะมีค่าเท่ากับ low S ส่วน L บางทีอาจจะบอกในรูปของมุมก็คือแกมมาหรืออาจจะบอกในรูปของระยะทางต่อระยะทางก็ได้นะคะก็คุณสังเกตนิดนึงนะคะโปรดสังเกตนิดนึงว่าเห็นไหมคะอันนี้ทิศทางของ L จะขนานกับ Q เห็นไหม L มันอยู่ในนี้ Q ก็อยู่ในแนวนี้แรงนะคะแต่อันนี้เป็นไงคะ Q อยู่ในแนวนี้แต่ L เป็นไงคะ L จะตั้งฉากกับ Q ทิศทางของ L จะตั้งฉากกับ Q นะคะดูดีๆนะคะดูดีๆนะคะให้ดูนะคะเวลาเราเพราะเวลาเราทำโจทย์เราจะสับสนว่าเอ้ยอะไรคือ L ก็ให้ดูว่าค่าไหนมันตั้งฉากกับ L นะคะเอ้ยค่าไหน L ตัวไหนที่มันตั้งฉากกับ Q นั้นมันก็คือ L นั่นเองนะคะเรามาดูนะคะตัวอย่างก่อนนะคะตัวอย่างเรามีแท่งยาว3เมตรวาดรูปเลยค่ะแท่งยาว3เมตรนะคะนี่คือ3เมตรอยู่ภายใต้แรงดึงยืดตัวออก 2.4 มิลแสดงว่าพอมันถูกดึงด้วยแรงเขียวๆแล้วมันก็ยืดตัวออกเท่ากับ3เมตรบวกกับอีก 2.4 มิลลิเมตรจงหาความเครียดตั้งฉากนะคะไม่มีอะไรค่ะสูตรมันความเครียดตั้งฉากก็เท่ากับโลส่วน L มันยืดออกเท่าไหร่ 22.4 มิลก็10กำลังลบ3หารด้วยอะไรคะหารด้วยความยาวของมันความยาวเดิมนะคะความเครียดตั้งฉากความยาวก็ที่ขนานกับแรงก็คือ3เมตรออกมาก็คือ 0.0008 เมตรต่อเมตรนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่คือความเครียดตั้งฉากข้อแรกนะคะต่อไปอันนี้เป็นตัวอย่างความเครียดเฉือนนะคะความเครียดเฉือนเรามีวัตถุอยู่นะคะสูง50มิลลิเมตรนะคะยึดแน่นติดกับฐานพื้นนะคะหลังจากรับแรงเฉือนในแนวนอนนะคะรับแรงเฉือนในแนวนอนก็คือมีแรงผลักมันนะคะปลายยอดของมันก็เซออกไป 0.1 มิลลิเมตรนะคะก็เซออกไปทางนู้น 0.1 มิลลิเมตรตามแรงของมันนะคะจงหาความเครียดเฉือนความเครียดเฉือนก็เท่ากับโลเฉือนโล S หารด้วย L นะคะอย่าลืมเป็นไงคะโล S ไม่มีปัญหา 0.1 แต่ L นะคะ L ต้องเป็น L ที่ตั้งฉากอันนี้แรงทางนี้ใช่ไหมเพราะนั้นอันนี้คือทิศทางที่ตั้งฉากก็คือ50มิลลิเมตร 0.1 มิลลิเมตรหารด้วย50มิลลิเมตรหน่วยก็เป็นมิลลิเมตรต่อมิลลิเมตรนะคะเราจะบอกหน่วยเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะกดเครื่องคิดเลขมาก็ตอบเป็นเลยเป็นมิลลิเมตรต่อมิลลิเมตรนะคะหรือจะตัดมิลลิเมตรออกก็เป็นเมตรต่อเมตรก็ได้แล้วแต่นะคะหรือมันตอบได้อีกค่าหนึ่งก็คือเรเดียนนะคะมันตอบอีกค่าหนึ่งก็คือเรเดียนก็คือมันอาจจะตอบรูปของมุมก็คือมันจะมีค่าเท่ากับ 0.002 เรเดียนนะคะเปลี่ยนหน่วยเรื่องนี้ให้เป็นเรเดียนได้เลยนะคะแต่จากหน่วยเรเดียนจะเปลี่ยนเป็นองศาทำยังไงคะจากหน่วยเรเดียนจะเปลี่ยนเป็นองศาทำยังไงคะอันนี้ไม่ใช่นะคะเดี๋ยวนิดนึงนะ
จากหน่วยเรเดียนจะเปลี่ยนเป็นองศาคุณต้องทำยังไงคะเราจะต้องเอาอะไรคะที่อาจารย์บอกคุณนะคะเอา 0.002 เรเดียนนะคะหารด้วยพายคูณด้วย180เนาะคุณก็จะออกมาในรูปขององศานะคะอาจารย์กดเครื่องเลขแป๊บหนึ่งมันก็จะมีค่าประมาณนะคะประมาณ 0.11 5องศาประมาณนี้นะคะเห็นไหมมุมนิดเดียวไม่ถึงองศาไม่ถึง1องศาเลยมันเซออกมาแค่มุมมันนิดเดียวนะคะจะบอกเป็นหน่วยอย่างนี้ก็ได้นะคะในรูปของมุมในรูปของมุมคุณจะบอกเป็นเรเดียนก็ได้หรือจะเบียบบอกเป็นดีกรีก็ได้นะคะได้ทั้ง2อันองศาก็คือดีกรีนะคะต่อเลยค่ะต่อวันนั้นเราก็จบเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดตั้งฉากแล้วก็ความเครียดเฉือนแล้วนะคะอันนี้เราจะมาดูอีกค่านึงนะคะค่านี้เขาเรียกว่าค่ามอนูลัสนะคะมอนูลัสก็จะมีอยู่2อันนะคะเพราะว่าเรามีของระบบตั้งฉากกับเฉือนใช่ไหมอันนี้ก็จะล้อกันเหมือนกันนะคะมอนูลัสก็จะมีมอนูลัสออฟอิลาสติกซิตี้กับมอนูลัสออฟริจิดิตี้นะคะภาษาไทยมอนูลัสออฟอิลาสติกซิตี้ก็คือมอนูลัสของความยืดหยุ่นส่วนมอนูลัสออฟริจิดิตี้เนี่ยก็คือมอนูลัสของความแกร่งนะคะเราจะมาดูกันนะคะมันคืออะไรนะคะอย่างที่อาจารย์อธิบายคุณฟังก่อนหน้านี้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงกับความเครียดมันสัมพันธ์กันยังไงเอาวัตถุมาดึงวัตถุยืดออกนะคะวัตถุยืดออกดึงมากก็ยืดมากนะคะถ้าเอาแรงกับระยะยืดนะคะไปพลอตกราฟจำได้ไหมเราก็จะได้อะไรคะกราฟความสัมพันธ์ถ้าเราเอาแรงหารด้วยพื้นที่ซะระยะยืดหารด้วยความยาวเดิมซะเราก็จะได้เป็นสเตทกับสเตนเห็นไหมคะเพราะนั้นในหน่วยแรงตั้งฉากเราก็จะได้ตัวนี้เห็นไหมคะเราจะได้ตัวนี้อันนี้ก็คือหน่วยแรงตั้งฉากอันนี้ก็คือความเครียดตั้งฉากนะคะเอาวัตถุมาดึงหรือมาอัดก็ได้นะคะคุณได้กราฟรูปนี้นะคะทำนองเดียวกันหน่วยแรงเฉือนกับความเครียดเฉือนก็เหมือนกันค่ะคุณเอาวัตถุมาดันอย่างนี้นะคะมันก็ได้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเท้าก็คือความเครียดหน่วยแรงเฉือนตัวเท้ากับไอ้ตัวนี้ความเครียดเฉือนนะคะคุณก็จะได้ทั้ง2อันเป็นสมการนะคะซึ่งอาจารย์เคยเกริ่นไปก่อนหน้านี้แล้วว่าไอ้ตัวนี้เส้นตรงนี้สมการที่ไอ้เส้นที่ความสัมพันธ์ที่ได้เนี่ยมันเป็นมันสามารถหาความสัมพันธ์ได้ด้วยนะคะในรูปของสมการนะเรามาดูสไลด์ต่อไปนะเรามาดูนิดนึงปกติแล้วเนี่ยถ้าเรามีกราฟของหน่วยแรงแล้วก็ความเครียดนะคะเป็นรูปนี้กราฟของหน่วยแรงและความเครียดนะคะแล้วคุณเอามาที่คุณมาพอดเนี่ยเป็นเส้นก็คือกราฟรูปตะกี้นี่แหละนะคะพอดมานะคะมันสามารถแบ่งพฤติกรรมของวัตถุออกเป็นช่วงต่างๆนะคะแบ่งยังไงนะคะคุณดูนะคะตอนแรกเนี่ยวัตถุจะมีพฤติกรรมคล้ายๆกับเป็นเส้นตรงก่อนคือมีพฤติกรรมเป็นเส้นตรงคืออะไรนะคะคุณออกแรง10มันยืด1 20ยืด2 30ยืด3 40ยืด4มันจะขึ้นไปเรื่อยๆตามแรงที่เพิ่มขึ้นทีละ10ก็ขึ้นไปทีละ1ทีละ1อะไรเงี้ยนึกออกมั้ยคะประมาณนี้คือมันสัมพันธ์เป็นเส้นตรงนะคะจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเค้าเรียกว่าจุดพิกัดยืดหยุ่นหรือพิกัดเส้นตรงนะคะพอเลยจุดนี้ไปวัสดุมันจะไม่มีพฤติกรรมเป็นแบบนั้นละนะคะเคยดึงทีละ10แล้วขึ้นทีละ1เนี่ยไม่ใช่ละเคยดึงทีละ10เคยดึง10อาจจะขึ้น2อาจจะขึ้น3อาจจะขึ้น4แล้วแต่มันนะคะเพราะกราฟก็เลยโค้งไปโค้งไปจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งนะคะมันให้แรงสูงสุดนะคะแล้วก็เริ่มตกลงนะคะตกลงสุดท้ายมันก็ขาดปักนะคะช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงยืดหยุ่นแล้วไม่ใช่ช่วงเส้นตรงแล้วนะคะช่วงเส้นตรงจะแค่ตรงนี้ลงมาจนถึงจุดศูนย์นะคะช่วงเส้นตรงเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์เป็นถ้าเรากำอันนี้แกน y อันนี้แกน x นะคุณจะได้สมการความสัมพันธ์ว่า y เท่ากับ 4xนะคะไม่มีบวกเพราะว่ามันตัดที่0นะคะ y ก็จะเท่ากับ 4x เลยโอเคไหมคะนี่คือสมการของเส้นตรงนะฮะเพราะนั้นถ้า y คืออะไรคะ y คือหน่วยแรง x คือความเครียดเห็นไหมคุณก็จะได้ค่าตัวแปรค่าคงที่ตัวหนึ่งออกมาเป็นความสัมพันธ์
นะคะซึ่งไอ้ช่วงเนี้ยช่วงที่อาจารย์พูดเนี่ยช่วงพิกัดยืดหยุ่นตรงเนี้ยนะหรือพิกัดเส้นตรงเนี้ยมันเป็นช่วงที่เราเอาวัสดุไปใช้งานส่วนใหญ่เวลาใช้งานวัสดุเราจะใช้อยู่ในช่วงนี้นะคะอย่างเช่นอาจารย์ยุวดีอาจจะสามารถยกกระสอบข้าวได้เต็มที่เลยนะ2กระสอบสมมุตินะจริงๆยกไม่ได้หรอก2กระสอบนะคะแต่เป็นไงคะแต่ถ้ายกอาจารย์ยุวดี2กระสอบเนี่ยอาจารย์ยุวดียกได้อยู่แต่วันต่อมาอาจารย์ยุวดีเลี่ยงเพราะไปใช้ที่สูงสุดของอาจารย์ยุวดีวันต่อมาไม่มาทำงานละนะเพราะฉะนั้นเป็นไงคะก็อยากกันนั้นเลยใช้อาจารย์ยุวดีทีละกระสอบดีกว่านะทำได้เรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นก็จะใช้ประมาณนี้ก็คือไม่ได้ใช้มันเต็มที่ก็ใช้มันเท่าที่มันจะมีประสิทธิภาพอยู่แล้วก็ถ้าใช้อย่างนี้เราก็จะเข้าใจพฤติกรรมมันง่ายด้วยพฤติกรรมเป็นเส้นตรงถ้าเราไปใช้ตรงช่วงนี้เราพฤติกรรมมันไม่ใช่เส้นตรงแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนความสัมพันธ์ใหม่นะคะเปลี่ยนความสัมพันธ์ใหม่นะคะแต่เบื้องต้นเราจะใช้ตรงนี้นะคะก็คือไม่เกินพิกัดเส้นตรงนะคะเรามาดูต่อนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูเรื่องแรกก่อนเรื่องโมลัสยืดหยุ่นโมลัสออฟอิลาสติกซิตี้นะคะใช้สัญลักษณ์ว่าตัว e นะคะตัว e โมลัสออฟอิลาสติกซิตี้ก็จะเป็นเรื่องของหน่วยแรงกับความสัมพันธ์ของหน่วยแรงกับหน่วยแรงตั้งฉากกับหน่วยกับความเคลื่อนเฉือนนะคะเป็น2ตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นหน่วยแรงตั้งฉากอันนี้ก็จะเป็นความเคลื่อนตั้งฉากเวลาเราวัตถุไปดื้อเราก็ได้กราฟนี้อย่างที่ทำเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกนะครับจุด1ถึงจุด2จุดนี้คือพิกัดเส้นตรงหรือพิกัดยืดหยุ่นนะคะเลยจุดนี้ไปแล้ววัสดุก็จะไม่ได้ยืดไม่อยู่ในบนเส้นตรงละก็จะเป็นแบบโค้งละนะคะเพราะนั้นช่วง1ถึง2เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์แบบเส้นตรงนะคะเพราะนั้นถ้าเราหาความชันของอันนี้นะคะเราจะเรียกว่าค่า eความชันของกราฟตรงนี้เราจะเรียกว่าค่า e นี่ก็คือค่าโมลัสออฟอิลาสติกซิตี้นั่นเองนะคะหรือเราเรียกว่ากฎของฮุกก็คือสเตทเท่ากับ e สเตนเห็นไหมคะคือสมการเส้นตรงที่อาจารย์บอกคุณก่อนงานก่อนหน้านี้ y เท่ากับ cx อันนี้ก็เหมือนกันสเตทเท่ากับ e สเตนเพราะฉะนั้น e จะเป็นค่าคงที่นะคะอันนี้คือกฎของฮุกนะคะไม่ว่าคุณจะเอาวัตถุไปกดไปดึงไปอัดคุณจะหาค่านี้ออกมาได้ค่า e ตัวนี้ออกมาได้นะคะมันเป็นค่าคุณสมบัติของวัสดุอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะต่อไปเป็นโมลัสของความแกร่งหรือโมลัสออฟอิลาอันนี้อะไรเนี่ยโมลัสออฟริจิดิตี้นะคะอันนี้ออฟนะคะก็เป็นเรื่องของหน่วยแรงเฉือนสัมพันธ์กับความเครียดเฉือนนะคะหน่วยแรงเฉือนสัมพันธ์กับความเครียดเฉือนนะคะอันนี้ก็เป็น VS เนาะอันนี้ off นะคะหน่วยแรงเฉือนสัมพันธ์กับความเครียดเฉือนนะคะก็ทำนองเดียวกันค่ะคุณก็ต้องสร้างกราฟความสัมพันธ์ตรงนี้ขึ้นมาอันนี้ก็คือหน่วยแรงเฉือนอันนี้ก็คือความเครียดเฉือนหรือมุมการเสียรูปมันก็ได้คือเราเอาวัตถุมาเราก็มาดันมันอย่างเงี้ยนะคะดันมันน้ำเซไปเท่าไหร่ก็วัดไปเรื่อยๆตามแรงที่เพิ่มขึ้นนะคะคุณได้พฤติกรรมนี้ช่วง1 2ก็เหมือนกันมันจะเป็นพิกัดเส้นตรงอยู่ในช่วงพิกัดยืดหยุ่นนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะหาความชันของตัวนี้ได้นะคะความชันของกราฟตัวนี้ความชันของกราฟตัวนี้ก็คือค่า g ค่ะหรือ modulus of rigidity นั่นเองนะคะเพราะนั้นสมการของมันก็จะมีเหมือนกันมันจะมีว่าหน่วยแรงเฉือนเท่ากับ g แกมมาจะแกมมาก็ได้หรือหน่วยแรงเฉือนเท่ากับ g ค่าความเครียดเฉือนก็ได้นะคะโอเคไหมคะได้ทั้ง2อันนะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณบอกในรูปมุมหรือในรูประยะกับระยะนะคะเรามาต่อกันนะคะอันนี้คือวัสดุทั่วๆไปเนี่ยจะมีค่า e กับค่า g เท่าไหร่นะคะค่า e ก็คือโมลัสยืดหยุ่นแล้วก็โมลัสความแข็งก็คือค่า g เท่าไหร่นะคะก็แต่ละชนิดเห็นไหมวัสดุต่างชนิดกันก็จะมีค่า e แตกต่างกันนะคะให้สังเกตเห็นไหมคะค่า e ส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นพวกเหล็กอะไรก็จะแข็งแรงส่วนใหญ่วัตถุที่มีค่า e เยอะก็จะแข็งแรงนะคะวัตถุที่มีค่า e น้อยก็จะไม่ค่อยแข็งแรงเห็นไหมคะอย่างไม้ก็จะไม่ค่อยแข็งแรงนะคะความแกร่งก็เหมือนกันก็จะล้อกันนะคะแกร่งความแกร่งนะคะบอกได้อยู่นะโอเคอันนี้คือตารางให้ดูนะคะ
เรามาดูตัวอย่างกันเลยแล้วกันนะคะตัวอย่างนะคะตัวอย่างเขาบอกว่าจงหาปริมาณการยืดตัวทั้งหมดของแท่งวัตถุยาว L นะคะพื้นที่หน้าตัด A นะคะวัตถุยาว L วาดวัตถุขึ้นมาก่อนยาว L นะคะพื้นที่หน้าตัด A วาดไปพื้นวัตถุตัวนี้มีมรัดยืดหยุ่น E โอเคเมื่อมีแรง P มากระทำเอา P ดึงแล้วกัน P มาดึงนะดึงวัตถุขึ้นไปทั้งสองข้างนะคะดึงโดยที่วัตถุยังอยู่ในพิกัดเส้นตรงนะคะก็คืออยู่ภายใต้กฎของฮุกไม่เลยจุด2ที่จะบอกนะคะไม่เลยจุดที่ความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงนะคะเขาบอกว่าจงหาปริมาณการยืดตัวทั้งหมดเพราะนั้นเรามีวัตถุถูกดึงมันก็ยืดตัวออกข้างบนข้างล่างก็ยืดตัวออกนะปริมาณการยืดตัวทั้งหมดของมันเนี่ยอาจารย์ให้มีค่าเท่ากับโลโอเคมั้ยคะโลนี่เราต้องหาออกมาให้ได้ซึ่งหาออกมาให้ได้ในรูปของอะไรทุกตัวแปรพวกนี้เขาให้มามีค่า L ค่า A ค่า P ค่า E นะมีอยู่4ตัว P L A E เนี่ยต้องหาออกมาให้ได้ว่ามันเท่ากับเท่าไหร่ของไอ้4ตัวนี้นะคะเพราะนั้นเราก็มาเริ่มต้นกันนะคะจากโลส่วน L เนี่ยเรารู้ว่ามันเท่ากับสเตนถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ย้ายข้างใหม่เนาะเพราะตอนนี้เรากำลังจะหาโลนะคะอาจารย์ก็ย้าย L มาคูณซะนะคะโลก็เท่ากับสเตนคูณกับ L โอเคไหมคะจากนั้นเรามาดูพักเอาไว้ก่อนนะเป็นสมการที่1เราก็มาใช้กฎของฮุกฮุกก็คือสเตทเท่ากับ E สเตนนะคะสเตทเท่ากับ E สเตนนะคะเพราะนั้นย้ายข้างสมการใหม่ซินะคะก็เอาสเตนขึ้นมานะคะสเตนก็เท่ากับสเตทส่วนด้วย E นะคะจากนั้นแต่สเตทตัวนี้เรารู้ว่าอะไรคะเท่ากับอะไรคะสเตทตัวนี้เท่ากับ P ส่วน A นะคะอาจารย์ก็แทนค่าไปเท่ากับ P ส่วน Aแล้วก็ e ก็อยู่ตรงนี้เหมือนเดิมเอาทั้งหมดนี้เข้าไปแทนในสมการนี้ซะสมการที่1เพราะทั้งหมดนี้คือค่าสเตนก็เอาทั้งหมดนี้กลับไปแทนที่สเตนนะคะเพราะนั้นคุณจะได้ว่าโลมีค่าเท่ากับนะคะโลมีค่าเท่ากับ PL ส่วน AE นะคะสมการนี้เอาไปใช้งานได้เลยนะคะถ้าคุณมีวัตถุถูกดึงด้วยแรง P เนี่ยต้องการหาการยืดตัวของมันคุณรู้ความยาวเดิมของมันรู้ A ของมันรู้ E ของมันแทนค่าได้เลยนะคะออกมาเลยค่าโลนะคะรวดเร็วฉับไวนะคะเพราะนั้นให้จำเอาไว้โลเท่ากับ PL ส่วน AE นะคะข้อ1ข้ออีกข้อ1นะคะข้อที่2นะคะเขาบอกว่าแท่งเหล็กกลมยาว600มิลบางแท่งไอ้ตัวนี้ยาว600มิลนะคะแขวนน้ำหนักไว้นะคะน้ำหนักก็คือตัวนี้20กิโลนิวตันนะคะถ้ายอมให้หน่วยแรงเกิดขึ้นได้สูงสุดเพียง440เมกะปาสคาลนะคะหรือเมกะนิวตันต่อตารางเมตรเนี่ยจงหาเส้นผ่าศูนย์กลางและปริมาณการยืดตัวของเหล็กแท่งนี้นะคะกำหนดให้โมลัดความยืดหยุ่นของเหล็กแท่งนี้มีค่า200จิกะนิวตันต่อตารางเมตรหรือ200จิกะปาสคาลนะคะมาอธิบายก่อนนี้มีแท่งเหล็กนะ600มิลแขวนอยู่ถ้านิสิตออกแรงดึง P วัตถุก็จะมีสเตปเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมคะ P เยอะขึ้นเท่าไหร่สเตปก็จะเพิ่มขึ้นเท่านั้น P เยอะขึ้นเยอะขึ้นสเตปก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะจนกระทั่งสมมุติว่าเหล็กขาดนะคะถือว่านิสิตดึงไปที่20กิโลนิวตันเหล็กขาดออกจากกันนะคะเขาบอกว่าไอ้ตรงที่เหล็กขาดนี่แหละก็คือหน่วยแรงตั้งฉากที่ยอมให้เกิดขึ้นได้สูงสุดจริงๆมันไม่ใช่เหล็กขาดหรอกครับจริงๆขาดเนี่ยมันจะเยอะกว่านั้นแต่ว่าก็คือยอมให้เกิดขึ้นได้นะคะเราจะไม่ให้หน่วยแรงเกิดขึ้นไปมากกว่านี้นะคะก็เหมือนที่เล่าเรื่องยกกระสอบข้าวนะคะก็จะให้ยกแค่วันละกระสอบเท่านั้นทั้งที่ยกได้จริงๆ2กระสอบแต่ให้ยกได้วันละกระสอบนะคะเพราะนั้นคือไม่ให้เยอะเยินไม่ให้ยกเกินกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นออกแรงพีดึงจนกระทั่งหน่วยแรงตัวนี้เพิ่มขึ้นจนกระทั่งถึง140นะคะให้หยุดไม่ให้ดึงแล้วพอแล้วแค่นี้หน่วยแรงตรงนี้ต้องเกิดขึ้นแค่140เท่านั้นนะคะโดยโจทย์เขากำหนดไว้ว่านะคะ
ไอแรงที่ดึงที่ทำให้เกิด140เมกะปาสคาลเนี่ยต้องมีค่าเท่ากับ20กิโลนิวตันนะคะอ่ะเราลองมาตัดรูปตรงนี้เขียนฟรีบอดี้ไดแกรมหน่อยสิอาจารย์ก็ตัดเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมขึ้นมาตรงนี้20เพราะนั้นข้างบนก็ต้องดึง20สเตทที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็เท่ากับ P ส่วน A ถูกต้องไหมคะในเมื่อเขากำหนดว่าให้ P เท่ากับ20กิโลนิวตันนะคะแล้วก็สเตทตัวนี้ไม่เกิน140เพราะนั้นสเตทตัวนี้ต้องเท่ากับ140เมกะปาสคาลนะคะเพราะนั้น A ตัวนี้ก็คือตัวแปรนะคะตัวแปรที่เราต้องหา A ตัวนี้คืออะไรคะ Piส่วน 4D กำลัง2ถูกต้องไหมคะเพราะนั้นเห็นไหมคุณจะหาเส้นผ่าศูนย์กลางออกมาได้นะคะลองทำกันนะคะสเตทเท่ากับ P ส่วน A นะคะเพราะนั้นที่120ที่20 P เท่ากับ20กิโลนิวตันก็แทนเข้าไปนะคะ A ก็คือ Pi ส่วน 4D กำลัง2ไม่รู้เพราะ D กำลังจะหานะคะหน่วยแรงจะต้องเกิดขึ้นได้ maximum ก็คือ140นะคะเมกะก็10กำลัง6นิวตันต่อตารางเมตรนะคะย้ายข้างสมการหาดีออกมาซักคุณจะได้ดีมีค่าเท่ากับ 0.0135 เมตรหรือดีประมาณ 13.5 มิลลิเมตรนะคะไดมิเตอร์ของมันถ้าคุณใช้ไดมิเตอร์น้อยกว่านี้สมมติว่าคุณใช้10ไอ้นี่จะเกินไอ้นี่จะเกิน140หน่วยแรงตรงนี้จะเกิน140ถ้าคุณใช้มากกว่านี้สมมติคุณใช้15ไอ้ตรงนี้เป็นไงคะก็จะน้อยกว่า140นะคะเข้าใจไหมคะแต่ถ้าคุณใช้เท่านี้ 13.5 มันจะเกิดตรงนี้เท่ากับ140พอดีเลยเมกะปาสคาลขณะที่คุณดึงด้วยแรง20กิโลนิวตันนะคะไปกันต่อค่ะปริมาณการยืดตัวทั้งหมดนะคะต่อไปเราต้องหาปริมาณการยืดตัวทั้งหมดนะคะปริมาณการยืดตัวทั้งหมดของไอ้เจ้าแท่งเหล็กตะกี้นี้นะคะแท่งเหล็กตะกี้นี้มันยืดตัวมาเท่าไหร่อยากรู้นะคะแล้วก็จากกฎของฮุกนะคะฮุกเท่ากับสเตทเท่ากับ e strain นี่คือกฎของฮุกนะคะเพราะนั้นสเตนตัวนี้ก็คือโลส่วน l ถูกต้องไหมคะตอนนี้เราจะเห็นไหมออกรวงมาแล้วรวงมาแล้วนะคะทีนี้นะคะเรามาดูต่อนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้แล้วว่าสเตทของเรารู้แล้วมันเกิดขึ้นเท่ากับ140นะคะเราก็สามารถที่จะแทนค่าได้นะคะe ของเราเท่ากับเท่าไหร่เขากำหนดมาให้200จิกะปาสคาลก็แทนค่าเข้าไปนะคะโลก็ติดไว้เพราะเราไม่รู้นะคะ L เขาบอกความยาวมาให้แล้ว600มิลก็แทนค่าเข้าไปนะคะย้ายข้างสมการซะนะคะคุณจะหาโลมาได้โลก็จะมีค่าเท่ากับ420คูณ10กำลังลบ6เมกะคูณ10กำลังลบ6เมตรนะคะหรือ420ไมโครเมตรนะคะแค่นั้นเองนะคะหรือง่ายกว่านั้นคุณจำได้ไหมสูตรนี้ที่เราหามาก่อนหน้านี้รู้เท่ากับ PL ส่วน AE คุณจะใช้สูตรนี้ก็ได้ค่ะแทนค่าเข้าไปเลยเพราะ P เราก็รู้ถูกต้องไหมคะ L เราก็รู้นะ E เราก็รู้ A เราก็รู้เพราะ A เราคำนวณได้แล้ว 13. ไดมิเตอร์เราคำนวณได้แล้ว 13.5 มิลนะคะแทนเข้าไปในสูตรนี้ก็ได้ค่านี้เหมือนกันแล้วค่ะนะได้ค่าเดียวกันนะคะทีนี้อันนี้มันตอบเป็นไมโครเมตรอยากทำเป็นมิลลิเมตรได้ไหมได้นะคะอันนี้ไมโครเมตรเปลี่ยนเป็นมิลลิเมตรนะคะ420คูณ10กำลังลบ6ไมโครใช่ไหมเมตรเพราะนั้นก็กลายเป็น420คูณ10กำลังลบ3กับลบ3เมตรนะคะลบ3ตัวนี้ก็กลายเป็นมิลลิก็เลยกลายเป็นตัวนี้นะคะก็เลยเป็น420คูณ10กำลังลบ3มิลลิเมตรทำเป็นเมตรซะนะคะทำเป็นเมตรซะนะคะทำเป็นเมตรซะก็เท่ากับอะไรคะทำเป็นมิลลิเมตรถูกแล้วค่ะทำเป็นมิลลิเมตรซะนะคะอันตะกี้นี้อาจารย์เบอร์ก็เท่ากับอะไรคะมิลลิตรงนี้ใช่ไหมกำลังลบ1ลบ2ลบ3จุดสุดยอดต้องอยู่ตรงนี้เพราะงั้นก็คือ 0.420 มิลลิเมตรโอเคนะฮะอีกข้อหนึ่งนะคะตัวอย่างที่ 1.3 113ตัวอย่างที่13นะอันนี้เป็นตัวอย่างที่3ของเราเนาะแต่ในหนังสือมันจะเป็นตัวอย่างที่13นะฮะเขาบอกว่าเสากลวงนะ
ก็เป็นหน้าตัดเป็นโดนัทน่ะมีเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกภายใน200กับ150มิลตามลำดับนะฮะเสาเนี่ยยาว3เมตรนะคะรับน้ำหนักตามแนวแกนเท่ากับ 1,000 กิโลนิวตันจงหาว่าเสาจะหดตัวสูงสุดเท่าไหร่ถ้ามรัดยืดหยุ่นของเหล็กเท่ากับ100จิกะปาสคาลนะคะและหาหน่วยแรงอัดที่เกิดขึ้นในเสานะคะก่อนอื่นเลยเรารู้ว่าต้องใช้หน้าตัดของมันแน่นอนเราก็หา A ก่อน A ของโดนัท A เท่ากับดีไดมิเตอร์นอกกำลัง2ใช่ไหมพายส่วน4ไดมิเตอร์นอกกำลัง2พายส่วน4คูณกับไดมิเตอร์ในกำลัง2แทนค่าเข้าไปซะอันนี้คือการหาค่า D เอ้ยหาค่า A นะหาค่า A ออกมาคุณจะได้ออกมาค่านี้ค่า A นะคะได้ A เรียบร้อยแล้วโจทย์บอกอะไรเรามั่ง L เท่ากับ3เมตร P บอก P ด้วยนะฮะ P 1,000 กิโลนิวตันเพราะกดด้วยแรง 1,000 นะคะบอกค่า E เรามาเรียบร้อยแล้วโจทย์ถามหาอะไรคะโจทย์ถามหาอันแรกหดตัวเท่าไหร่นะคะเพราะนั้นใช้สูตรเราเลยค่ะอันแรกโลเท่ากับ PL ส่วน AE จำได้ไหมคะ P ก็คือลบเพราะมันเป็น 1,000 ลบ 1,000 คูณ10กำลัง3เนาะ L เป็นเมตรก็คือ3เมตรนะคะA คำนวณมาแล้วนะคะค่าอันนี้ตารางเมตรนะคะ E 100จิกะนะคะก็เป็น100คูณ10กำลัง9คูณกันมาปั๊บๆออกมา 2.18 คูณ10ยกกำลังลบ3เมตรหรือหดตัวเท่ากับ 2.18 มิลลิเมตรหดตัวเห็นไหมคะหดตัวนะคะโจทย์ถามหาสเตทอีกหน่วยแรงในเสาหน่วยแรงในเขาก็สเตทเท่ากับ P ส่วน A ธรรมดานะคะ P ก็คือลบ1,000 กิโล10กำลัง3นิวตันหารด้วย A ที่เราคำนวณมาออกมานี่ก็คือค่าของมันนะคะ70มีค่าเป็นลบ 72.8 เมกะนิวตันต่อตารางเมตรหรือเมกะปาสคาลนะคะไม่ได้ยากเนาะตัวอย่างข้อที่4นะคะแท่งอลูมิเนียมเส้นผ่าศูนย์กลาง50มิลลิเมตรนะคะอันนี้เส้นผ่าศูนย์กลางดีเท่ากับ50มิลนะคะนี่แท่งอลูมิเนียมแท่งยาวเลยนะคะแล้วก็ถูกยึดเข้าไปในเครื่องทดสอบมันก็จะมีหัวจับอยู่หัวจับอยู่นะคะแล้วก็เขาบอกว่าปรากฏว่าดึงขนาดที่ดึงเนี่ยดึงด้วยพลิกแรงเท่ากับ100กิโลนิวตันเนี่ยนะคะวัดการยืดตัวได้ 0.219 มิลลิเมตรนะคะในช่วงวัด300มิลอันนี้หมายความว่าไงหมายความว่าปกติแล้วเวลาเราวัดการยืดตัวเนี่ยเราจะไม่วัดทั้งหมดตรงนี้นึกออกไหมคะเวลาทำการทดสอบเราจะวัดตรงเพราะว่าเวลาคุณเคยดึงอะไรแข้งมันขาดไหมเวลาขาดเนี่ยมันจะไปขยายออกตรงใกล้ๆตรงรอยขาดนะคะเพราะนั้นเราก็จะไปวัดใกล้ๆตรงรอยขาดสมมติว่ามันขาดอยู่แถวๆนี้นะเวลาเขาวัดการยืดตัวก็จะวัดตรงนี้นะคะช่วงของมันก็จะมีข้อกำหนดข้อกำหนดว่าให้วัดยังไงนะคะมาตรฐานเขาจะบอกนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วก็จะมีมาตรฐานบอกนะอันนี้เขากำหนดไม่คุณเลยเพราะว่าคุณจะได้ไปคำนวณได้นะคะก็ตรงนี้ก็ระยะตรงนี้ก็ประมาณ300มิลลิเมตรนะคะเขาวัดแค่ตรงนี้ตรงนี้ตรงช่วงนี้เท่านั้นนะตรงช่วงนี้ตรงช่วงนี้300มิลลิเมตรก็จะอาจมีหัววัดเซ็นเซอร์มาจับนะคะแล้วก็ดึงจนถึงแรง100กิโลนิวตันก็อ่านดูมันก็เพิ่มขึ้นมาอีก 0.219 มิลลิเมตรนะคะเขาบอกว่านะคะจงหามูลัดยืดหยุ่นหาค่า E โจทย์ให้หาค่า E เพราะนั้นมันต้องสัมพันธ์กับกฎของฮุกถูกต้องไหมคะเพราะนั้นอะไรคะกฎของฮุกสเตทหน่วยแรงตั้งฉากเนาะเท่ากับ E สเตนความเครียดตั้งฉากเนาะเพราะนั้นนี่เราต้องก็หารค่านี้มูลัดยืดหยุ่น E ก็เท่ากับย้ายข้างสมการซะนะคะสเตทส่วนสเตนนะคะเรามาหาสเตทก่อนสเตทก็คือส่วนที่1ส่วนที่1สเตทเท่ากับ P ส่วน A เห็นไหมคะ P รู้แล้วเท่าไหร่ใส่เข้าไปเลย A รู้แล้วเท่าไหร่เพราะบอกไดมิเตอร์มาใส่เข้าไปซะคุณได้ P ออกมาเรียบร้อยแล้วเป็นส่วนที่1ส่วนที่2สเตนสเตนเท่ากับโรส่วน L มันบอกการยืดใช่ไหมคะเท่าไหร่ใส่เข้าไปมันยืดออก 0.219 ความยาวเดิมมันเท่าไหร่ใส่เข้าไปนะคะออกมานี่ได้เรียบร้อยค่าสเตนนะคะเอา1
หาร2ซะเอา1หาร2แทนค่าเข้าไปออกมาคุณได้ค่า e แล้วค่า e มีค่าประมาณ 69.7 จิกะปาสคาลนะคะตอบเลยค่ะต่อไปนะคะอันนี้เป็นความตัวอย่างความเคลื่อนเฉือนนะคะความเคลื่อนเฉือนนะคะตัวอย่างที่5แล้วเนาะเขามีแท่งเหล็กแท่งหนึ่งนะคะติดอยู่กับพื้นนะคะมีแรงผลักที่ปลายตรงนี้นะคะ25กิโลนิวตันนะคะแท่งเหล็กตัวนี้เนี่ยไอ้แผ่นเหล็กตัวนี้สูงขึ้นมา50มิลลิเมตรนะคะพื้นที่หน้าตัดตรงนี้พื้นที่หน้าตัด A พื้นที่หน้าตัดก็คือตรงนี้นะคะ A เนี่ยเท่ากับ1,300 ตารางมิลลิเมตรนะคะแล้วก็สูง50มิลอย่างที่บอกจงหาขนาดเปลี่ยนแปลงนะคะเนื่องจากการเฉือนทั้งหมดนะคะและความเครียดเฉือนนะคะเพราะนั้นให้หาอะไรให้หา low s กับความเครียดเฉือนนั่นเองว่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะเพราะนั้นโจทย์ให้หานี่เนาะแล้วก็มาดูก่อน low s นะโจทย์ให้หา low s เราก็ต้องมาดูก่อนนะคะแล้วโจทย์ที่หาอะไรอีกหาความเครียดเฉือนนะคะแต่ความเครียดเฉือนเรารู้ว่ามันเท่ากับอะไรคะ low s ส่วน l เห็นไหมคะจะหาความเครียดเฉือนก็ไปติด low s อยู่ดีเพราะฉะนั้นต้องหา low s ออกมาก่อนนะคะเราลองดูซิเพราะฉะนั้น low s เนี่ยมันจะเท่ากับเท่าไหร่ l คูณด้วยความเครียดเฉือนใช่ไหมคะเนี่ยก็กลายเป็นสมการนี้ low s ก็เท่ากับความเครียดเฉือนคูณด้วย l นะคะความเครียดเฉือนก็มีกฎของฮุกเหมือนกันไงจากกฎของความเครียดเฉือนก็ได้เป็นหน่วยแรงเฉือนมีค่าเท่ากับมูลค่าความแกร่งคูณด้วยความเครียดเฉือนจำได้ไหมคะกฎของฮุกเพราะนั้นย้ายข้างสมการใหม่ซะให้อยู่ความเครียดเฉือนอยู่ฝั่งนี้ก็จะได้เป็นหน่วยแรงหารด้วยค่ามูลค่าความแกร่งคือค่า g นะคะเอาค่าทั้งหมดนี้ไปใส่ในสมการนี้ตืดเห็นไหมคะใส่ปืดเข้าไปซะพอใส่เสร็จปุ๊บมันก็จะกลายเป็นสมการสีฟ้านี้นะคะเป็นไงคะกลายเป็นสมการสีชมพูนี้นะคะสีชมพูนี้นะคะ low s ก็จะมีค่าเท่ากับ tau l ส่วน g นะต่อมานะคะเรารู้ว่า tau มันมีค่าเท่ากับ b ส่วน a ใช่ไหมหน่วยแรงเฉือนมีค่าเท่ากับแรงเฉือนหารด้วยพื้นที่ไงแทนค่ากลับเข้าไปตรงนี้นะคุณก็ได้สมการใหม่เป็นสีฟ้าๆตรงนี้เพราะนั้นอะไรคะระยะ c ก็จะมีค่าเท่ากับแรงเฉือนคูณด้วย l หารด้วย a หารด้วย g เห็นไหมคะมันก็คล้ายๆกับ low เท่ากับ pl ส่วน ae แต่อันนี้เป็นของการเฉือนนั่นเป็นของตั้งฉากอันนี้เฉือนมันก็จะเป็น low s เท่ากับ bl หารด้วย ag นะคะสูตรนี้เราก็เอาไปใช้งานได้เหมือนสูตรนั้นนะคะงั้นเราก็แทนค่าเลยค่ะแทนค่าเข้าไปซะ v เท่ากับเท่าไหร่ใส่เข้าไป l อย่าลืมนะคะ l ของเฉือนต้องเป็นไงคะตั้งฉากกับแรงคือระยะ50นะ50นะคะ a เขาบอกมาแล้ว g เขาบอกมาแล้วแทนค่าออกมาเลยได้เรียบร้อยแล้ว low s มีค่าเท่ากับเท่านี้นะคะโจทย์ยังถามหาอะไรอีกถามหาตัวนี้จำได้ไหมเพราะนั้นเราได้ตัวนี้แล้วเราก็เอามาหาร L ซะแค่นั้นเองก็ได้คำตอบนะคะเพราะนั้นมาดูต่อค่ะหน่วยแรงความเครียดเฉือนความเครียดเฉือนก็เท่ากับ low S หารด้วย L หรือจะเรียกว่าแกมมาก็ได้นะคะแทนค่าซะ low S ที่คำนวณได้ L ใส่เข้าไปซะออกมามีค่าเท่ากับเท่านี้หน่วยเป็นเมตรต่อเมตรนะคะอาจารย์อยากจะเปลี่ยนเป็นค่าแกมมาอาจารย์ต้องเปลี่ยนเป็นมุมเนาะอาจารย์ก็เลยอันนี้ก็คือเมตรต่อเมตรหรือเป็นเรเดียนก็ได้นะคะเราก็เปลี่ยนจากเรเดียนให้กลายเป็นมุมซะก็เอาพายมาหารคูณด้วย180ก็ออกมาเป็นมุมเห็นไหมคะนิดเดียว 0.014 องศาไม่ถึง1องศาด้วยซ้ำนะคะมันมีเกิดขึ้นนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะตัวอย่างที่6นะคะเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับแรงเฉือนเหมือนกันนะคะก็เป็นแท่งตัวอย่างนะคะแท่งตัวอย่างนะคะแท่งตัวอย่างนี้อาจารย์ขยายให้ดูนิดนึงนะคะ
แท่งตัวอย่างนี้นะคะมันจะมีแผ่นเหล็กประกบอยู่คุณมีแท่งบาร์หนึ่งมาวัตถุอันหนึ่งวัตถุนี้มีค่า G อยู่600เมกะปาสคาลไอ้ตรงเนี้ยนะคะแล้วคุณก็มีแผ่นเหล็กมาประกบมาปิดข้างๆบนข้างล่างนะคะเหมือนเป็นแซนด์วิชนะคะไอ้วัสดุที่เราจะคำนวณเนี่ยคือไส้แซนด์วิชอันนี้คือขนมปังนะคะตรงนี้นะแล้วก็ไอ้แผ่นเหล็กตัวนี้ก็ไปยึดติดกับฐานแน่นนะคะจากนั้นคุณก็ออกแรงดึง P นะพอดึง P ปุ๊บไอ้วัตถุตรงนี้มันนิ่มข้างในไส้แซนด์วิชมันนิ่มมันหยุ่นมันก็ยืดเลื่อนออกมาเพราะมันก็ขยื่นออกมาย้ายออกมาเซออกมา 0.8 มิลลิเมตรนะคะวัตถุตัวนี้ขนาดเท่าไหร่ทั้งหมดนี้ก็คือกว้างในแนวนี้50ยาวในแนวนี้160ไอ้ความหนาของไอ้ตัวหยุ่นๆข้างในไส้เนี่ยก็คือ40นะคะโจทย์ข้อนี้ให้คุณหาค่าหน่วยแรงเฉือนกับค่า V หรือ P ตัวนี้นะคะก็ง่ายๆคือเขาบอกว่ามันน่ะเคลื่อนที่ออกมาเท่ากับ 0.8 ต้องใช้แรง P เท่าไหร่ 0.8 มิลเนี่ยคุณต้องใช้แรง P เท่าไหร่นะคะแล้วเกิดหน่วยแรงเฉือนเท่าไหร่นะลงตรงแผ่นตรงเนี้ยตรงแผ่นไส้ตรงเนี้ยเกิดแรงเฉือนเท่าไหร่นะคะเราก็มาเลยค่ะเรามาที่สูตรสำเร็จของเราจำได้ไหมคะสูตรของเราก็คือ rho s เท่ากับ v l ส่วน a g นะคะ v ตัวนี้ก็คือ p นั่นแหละค่ะ v ตัวนี้ก็คือ p นะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมมันมี p อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นเราก็ย้ายข้างสมการซะเพื่อที่จะหา p ออกมาหรือ v ออกมานะคะ v ก็เท่ากับ rho s a g ส่วน l นะคะคุณก็เป็นไงคะแทนค่าเข้าไปซะrho s เราก็รู้ a เห็นไหม a มาดู a นะคะ a ต้องเป็น a ของอะไรคะ a พื้นที่หน้าตัดเนาะก็ต้องเป็น150คูณเอ้ย50คูณ160นะคะเห็นไหม50คูณ160 g ใส่เข้าไป l l คือตรงนี้นะคะแรงมาทางนี้ต้องตั้งฉากกับแรงเห็นไหมคะ l นะคะได้แล้ว v เท่ากับ p เท่ากับ 96,000 นิวตันหรือ96กิโลนิวตันนะคะอีกข้อหนึ่งเขาทำให้หาค่าทาวหรือค่าหน่วยแรงเฉือนนะคะหน่วยแรงเฉือนก็เท่ากับ b ส่วน a ก็เอา p ที่คำนวณได้มาแทนนะคะส่วน a a ก็อย่าลืมนะคะเป็น50คูณ160ตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้น50เนี่ยคูณ160เห็นไหมคะออกมาก็จะได้ค่าแรงมีค่าเท่ากับ12เมกะปาสคาลนะคะแค่นั้นเองข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อสุดท้ายแล้วเป็นเหมือนแซนด์วิชเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้มีวัสดุยุ่นอยู่2อันก็คืออันนี้ข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะคะอันนี้เป็นแผ่นเหล็กนะแข็งแกร่งนะคะออกแรงดันแผ่นเหล็กนี้ปื๊ดเข้าไปนะคะแผ่นเหล็กก็จะดันเข้าไปดันไอ้ตัวนี้ให้มันเซไปนู้นอันนี้ก็เซไปทางนี้เหมือนกันนะฮะเซไปนะคะเขาถามโจทย์ถามว่า G ของแผ่นตัวนี้เท่าไหร่ถ้าการเซของตัวนี้มีค่าเท่ากับ3มิลนะคะเหมือนกันเหมือนเดิมนะคะก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจก่อนว่า V ตัวนี้ต้องเท่ากับเท่าไหร่นะคะV ตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเขาออกแรงผัก30กิโลนิวตันเนี่ยออกแรงผัก30กิโลนิวตันมันจะเคลื่อนที่ไป3มิลนะคะเพราะนั้นเราต้องเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมก่อนนะคะฟรีบอดี้ไดอะแกรมของตัวแผ่นตรงกลางนี้นะแผ่นตรงกลางนี้จะมาเขียนนะคะระยะที่มันทาบกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอโทษทีนะคะมีคนมาขัดจังหวะเรามาต่อกันนะคะก็เห็นไหมคะถ้าเราเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมของแผ่นตรงกลางตรงนี้นะคะแผ่นตรงกลางนี้นะคะในช่วงระยะ220เนี่ยนะคะ220มิลเนี่ยนะคะก็คือความยาวช่วงนี้เนาะ220มิลเนี่ยนะคะ220มิลนี่นะคะ220มิลเนี่ยนะคะมันก็จะมีแรงนะคะแรง V เกิดขึ้นข้าง15กับ15นึกออกไหมเพราะนั้นไอ้ข้างบนก็จะ15ไอ้ข้างล่างก็จะ15เหมือนกันนะคะเอาชิ้นไหนมาคิดก็ได้ค่ะ
เอาชิ้นไหนไม่ได้สมมติว่าอาจารย์คิดชิ้นบนอันนี้คือไอ้ที่มันติดอยู่อันนี้คือชิ้นบนนะคะเพราะนั้นมันก็จะมีแรงดันตัวนี้ไป15อันนี้ก็จะเคลื่อนที่ออกไป3มิลเห็นไหมคะไอ้ตัวเนี้ยตัวชิ้นบนตัวเนี้ยนะตัวชิ้นบนตัวเนี้ยมันหนาเท่าไหร่นะคะหนาเท่ากับ40เนี่ยค่ะคือ G ที่เขาถามหานะคะคือ G ที่เขาหาเรามาแทนค่ากันนะคะก่อนอื่นใช้สูตรไหนใช้สูตรนี้เลยค่ะ Rho เท่ากับ VL ส่วน AG นะคะเพราะว่าเรารู้หมดรู้ V รู้ L รู้ A แล้วเราก็รู้ Rho ด้วยนะคะมันเราจะหาค่า G ออกมาได้เพราะย้ายข้างค่ะ G ก็เท่ากับ VL หารด้วย Rho S A เนาะแทนค่าเข้าไปค่ะV คืออะไรคะ15ค่ะไม่ใช่30นะคะอย่างที่รูปนี้เห็นไหม V คือ15นะ L เห็นไหมคะ40ตรงนี้นะคะ L 40นะต่อไปอะไรคะ Rho S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  ก็คือเป็นไงคะมันเซไป3มิลก็คือตัวนี้A ก็คือพื้นที่ที่มันสัมผัสกันอยู่นะคะก็คือ220ตรงนี้กับตรงนี้ก็คือเท่าไหร่คะ75เห็นไหมคะ220 75เนาะกดเครื่องคิดเลขซะคุณจะได้ค่า G มีค่าประมาณ 12.121 เมกะปาสคาลนะคะอันนี้คือค่า G ของวัตถุชิ้นนี้นะคะเพราะนั้นสรุปที่เรียนผ่านมาทั้งหมดนะคะมันก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกเป็นส่วนของตั้งฉากส่วนที่2เป็นส่วนของเฉือนนะคะตั้งฉากก็จะมีหนูแลนตั้งฉากความเครียดตั้งฉากมูลัดยืดหยุ่นนะคะมีอะไรมั่งมีอยู่4สูตรที่เราจะใช้กันก็คือ state เท่ากับ p ส่วน a strain เท่ากับ rho ส่วน l นะคะกฎของฮุก state เท่ากับ e strain นะการยืดหรือหดตัวโลก็เท่ากับ PL ส่วน AE เห็นไหมคะทีนี้มาดูฝั่งของการเฉือนมั่งนะคะก็มีหน่วยแรงเฉือนความเครียดเฉือนมูลัดความแกร่งนะคะก็จะมี4สูตรด้วยกันนะคะ4สูตรก็คือ1อะไรคะหน่วยแรงเฉือนเท่ากับ B ส่วน A นะคะ A ตรงนี้ต้องระวังนะคะเป็น A ที่มันสัมผัสกันที่มันจะเฉือนกันนะคะข้อ2นะคะความเครียดเฉือนเท่ากับ rho s ส่วน l นะคะ l ตัวนี้ต้องระวังเพราะเป็น l ที่ตั้งฉากกับแรงจำให้ดีนะแล้วก็หรืออาจจะเป็นค่าแกมมาก็ได้ค่ามุมนะคะข้อ3นะคะก็คล้ายๆกับกฎของฮุกก็คือ tau หรือหน่วยแรงเฉือนจะมีค่าเท่ากับ g ความเครียดเฉือนนะคะหรือ g แกมมาก็ได้นะคะข้อ4นะคะ rho s มีค่าเท่ากับคือการระยะ4ของมันจะมีค่าเท่ากับ VL ส่วน AG เห็นไหมคะเหมือนกันเลยนะคะแค่นั้นเองนะคะให้เราเข้าใจนะคะเรามาดูแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดของเอพิโซดที่5นะคะเพื่อเกิดความเข้าใจเราก็จะให้คุณทำนะคะข้อแรกนะคะรูปนี้มีวัสดุ2ชนิดเป็นเหล็กกับทองเหลืองต่อกันอยู่ห้อยอยู่ความยาวก็บอกให้นะคะหน้าตัดก็บอกให้ E ก็บอกให้ดึงวัตถุก้อนนี้ลงด้วยแรง50กิโลนิวตันจงหาการยืดตัวทั้งหมดคอนเซปต์ก็ไม่มีอะไรหาการยืดตัวของทีละอันทีละอันแล้วมาบวกกันนะคะมันก็จะเป็นการยืดตัวทั้งหมดของวัตถุนะคะข้อ2ก็เหมือนกันนะคะข้อ2จำเพิ่มไปก็คือจุด C มีแรงอัดกลับเข้าไปก็คือแรงพุ่งกลับเข้าไปที่จุด C อีกเพิ่มอีกนะคะ150กิโลนิวตันจงหาปริมาณการยืดและก็หดตัวทั้งหมดนะคะมองออกไหมว่าข้อนี้ตรงนี้มันจะยืดเพราะมันถูกดึงแต่พอตรงนี้ปุ๊บมันมีแรงตรงนี้อัดกลับเข้าไปมันจะเหลือแรงรับเป็นแรงอัดตรงนี้นะคะเพราะนั้นเป็นไงคะตรงนี้จะหดตัวเข้าเพราะนั้นระยะมันจะมาบวกลบกันก็ต้องดูว่ามันเป็นยืดหรือหดนะคะแค่นั้นเองนะคะแล้วมาดูอีกข้อหนึ่งข้อนี้นะคะก็เป็นเจ้าคล้ายๆกับตัวอย่างเลยนะคะแผ่นยึดติดกับฐานนะคะแผ่นตัวนี้ยึดติดกับฐานตัวนี้นะคะจากนั้นก็มีแผ่นโลหะหนามาติดไว้ติดไว้กับไอ้แผ่นพลาสติกอันนี้คือแผ่นพลาสติกนะคะแล้วก็มาดึงด้วยแรง P นะคะ P เท่ากับ45กิโลนิวตันนะคะถ้าค่า G ของไอ้เจ้าตัวนี้เท่ากับ
400เมกะปาสคาลจนหาว่าแผ่นนะคะแผ่นเนี้ยนะคะจะเคลื่อนที่ไปเท่าไหร่แผ่นจะเคลื่อนที่เท่าไหร่แผ่นโลหะเนี่ยจะเคลื่อนที่เท่าไหร่นะคะจะพาไอ้ยางตัวนี้เคลื่อนที่ไปเท่าไหร่พาพลาสติกตัวนี้เคลื่อนที่ไปเท่าไหร่นะคะก็เหมือนตัวอย่างที่อาจารย์ให้ทำเนาะจบเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ลองทำแบบฝึกหัด1 2 3ดูนะคะแล้วก็เรียนมาถึงขนาดนี้นะคะนิสิตเรียนมาถึงขนาดนี้เนี่ยนะคะนิสิตก็จะสามารถที่จะไปทำแบบฝึกหัดได้แล้วนะคะในแบบฝึกหัดในหนังสือที่อาจารย์ให้ไปซื้อของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะเป็นแบบฝึกหัดเพิ่มเติมลองไปทำดูนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะอัพเฉลยให้ดูนะคะถ้าใครอยากทำโจทย์เยอะก็ต้องไปทำเพิ่มเพราะว่าแค่3ข้อมันไม่พอนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ